การย้อมสีธรรมชาติคือการนำเอาวัตถุดิบในธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นพืชสัตว์จุลินทรีย์และแร่ธาตุต่างๆนำไปย้อมเส้นใยครับโดยการนำวัสดุจากธรรมชาติที่ให้สีมาทำการย้อมสีกับผ้าสีธรรมชาติมีส่วนที่ดีคือไม่ฉูดฉาดสีอ่อนเย็นตากว่าสีสังเคราะห์ปัจจุบันมีการตื่นตัวเกี่ยวกับการใช้สีธรรมชาติมากขึ้นเพราะสีสังเคราะห์ส่วนใหญ่ไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมซึ่งจะตรงกันข้ามกับสีธรรมชาติที่น้อยชนิดที่จะเป็นพิษส่วนใหญ่จะเป็นสีที่ปลอดภัยบางชนิดใช้เป็นอาหารและยาได้ด้วยสีธรรมชาติได้จากต้นไม้ได้แก่รากแก่นเปลือกต้นผลดอกเมล็ดใบเป็นต้นซึ่งต้นไม้แต่ละชนิดให้โทนสีต่างกันขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของต้นไม้นั้นๆซึ่งจะขอยกตัวอย่างเป็นบางส่วนดังนี้สีแดงได้จากรากยอแก่นฝางเปลือกสมอครั่งสีครามได้จากต้นครามสีเหลืองได้จากแก่นขนุนต้นหม่อนขมิ้นดอกดาวเรืองสีตองอ่อนได้จากเปลือกผลทับทิมต้นครามใบหูกวางเปลือกและผลสมอพิเภกใบส้มปล่อยและผงขมิ้นใบแคใบสับปะรดอ่อนสีดำได้จากผลมะเกลือผลกระจากผลและเปลือกสมอสีส้มได้จากเปลือกและรากยอดอกกัณฑิกาส่วนที่เป็นหลอดสีส้มสีเหลืองอมส้มได้จากดอกคำฝอยสีม่วงอ่อนได้จากลูกว่าสีชมพูได้จากต้นฝางสีน้ำตาลได้จากเปลือกไม้โกงกางเปลือกผลมังคุดสีเขียวได้จากเปลือกต้นเพกาใบหูกวางใบมะม่วงเปลือกสมอข้อดีของสีธรรมชาติ 1.ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคและผู้ผลิต 2. น้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม 3. วัตถุดิบหาได้ง่ายในชุมชนไม่ต้องใช้สีเคมีที่นำเข้าจากต่างประเทศ 4. การย้อมสีธรรมชาติสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองเป็นความรู้ที่เพิ่มพูนขึ้นตามประสบการณ์สามารถถ่ายทอดให้กับคนรุ่นหลังเป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่น 5.สีธรรมชาติมีความหลากหลายตามชนิดอายุและส่วนของพืชที่ใช้ตลอดจนชนิดของสารกระตุ้นหรือขั้นตอนการย้อม 6. การย้อมสีธรรมชาติทำให้เห็นคุณค่าและรู้จักใช้ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติ 7. ความสัมพันธ์ระหว่างคนย้อมสีกับต้นไม้ย่อมก่อให้เกิดความรักความหวงแหนและเรียนรู้ที่จะอนุรักษ์และปลูกทดแทนเพื่อการผลิตที่ยั่งยืนข้อจำกัดของสีธรรมชาติ 1. ปริมาณสารสีในวัตถุดิบย้อมสีมีน้อยทำให้ย้อมได้สีไม่เข้มหรือต้องใช้วัตถุดิบปริมาณมาก 2. ไม่สามารถผลิตได้ในปริมาณมากและไม่สามารถผลิตสีตามที่ตลาดต้องการ 3. สีซีดจางและมีความคงทนต่อแสงต่ำ 4. คุณภาพการย้อมสีธรรมชาติขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการซึ่งควบคุมได้ยากการย้อมสีให้เหมือนเดิมจึงทำได้ยาก 5. ในการย้อมสีธรรมชาติถ้าไม่มีวิธีการและจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนย่อมจะกลายเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมได้